านิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาค่ะครับที่อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับลงนามถวายขออภัยครับลงนามความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์นะครับรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะครับจากเดิมที่เคยจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อปี2557นะครับเพื่อไต่ทอดเทคนิคการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาและผู้สนใจทั่วประเทศผลการดำเนินงานที่ผ่านมา3ปีเป็นที่พอใจอย่างยิ่งนะคะทำให้การทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างและได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการนำไปใช้แทนการทำนาแบบเดิมเป็นอย่างดีดังนั้นในปี2560ค่ะจึงได้ยกระดับความร่วมมือเพื่อขยายขอบเขตการทำงานส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมภัยแล้งโดยได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรกรแบบประณีตเพื่อนพึ่งพาสร้างธุรกิจเพื่อสังคมค่ะ